พุทธศาสนาแม้จะบวชน้อยวันก็ดีแต่เราได้พากันปฏิบัติหนึ่งก็ได้รักษาศีลเพื่อจะให้ตนเองเป็นผู้มีศีลอยู่กับตนด้วยการทุกองค์ผู้มีความเฉลียวฉลาดที่จะรู้ว่าเราเป็นชาวพุทธบริษัทในพุทธศาสนาศาสนาในสอนให้พวกเราปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะได้เข้าใจหนึ่งอยู่กับบัตรแท็กไหว้สองบุ้งกับครูบาอาจารย์ลานวกะบวชใหม่เราจะนั่งอยู่อย่างไรให้จะพูดจาภาษาเคารพท่านอย่างไรแล้วก็จะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งตอนเช้าพระทำอะไรแล้วก็รันไปบิณฑบาตมาแล้วนั้นฉันข้าวอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยความสงบจะเรียนภาวนาไม่ได้พูดจาภาษากันโลเลถ้าเป็นภิกษุมณะพ้นผู้สงบแล้วถ้าเป็นสมณะอันนั้นเราเป็นมิตรกำลังฝึกหัดปฏิบัติตนแล้วก็รู้เลยตอนเที่ยงพระทำอะไรพระอยู่อย่างไรตอนเย็นทำอย่างไรท่านว่าว่าทำความสว่างอ่านวัดปวดมัดทำอย่างไรเราก็รู้อันนี้มาลงทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมพากันนั่งสมาธิฝึกฝนอบรมใจของตนว่าระบบระเบียบของคณะสงฆ์เกิดมาแล้วมีความตั้งใจปฏิบัติอย่างไรเราก็เข้าใจอันนี้เราก็จะเข้าใจในเรื่องการบวชลาครบ15วันหรือสักขนานาแล้วภิกษุตั้งแต่ก็ต้องอธิษฐานมันรูปก็ต้องหมอกบริสุทธิ์ตามรูปนั่นสวดยติเสียรูปก็ต้องสวดพระปาติโมกข์ปาติโมกข์เมื่อเราฟังวันนี้นั้นก็คือว่าทยายเรื่องพระวินัยทั้งทิศจนถึงป่าป่าสวดสามัคคตบาลีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะท่องบนสาธยายเพื่อจะให้รู้จักว่าโอ้คำสอนพุทธเจ้าสอนแบบว่าข้อห้ามให้ภิกษุปฏิบัติอย่างไรข้อทรงอนุญาตให้ปฏิบัติตนอย่างไรในพระธรรมวินัยแล้วก็เข้าใจว่าโอ้สังฆกรรมเป็นจิตสิทธิจำเป็นของภิกษุถ้าแต่เสียรูปขึ้นไปภิกษุไม่ลงปฏิโมกในวันโบสถแล้วก็จะทำให้ภิกษุนี้ท่องอาบัติผิดศีลในทุกที่ไม่บริสุทธิ์สุดเราก็รู้ถ้าเราในลงปฏิโมกแล้วได้ฟังปาฏิโมกได้ทำความบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ภิกษุเราก็จะเข้าใจสังฆกรรมอีกอย่างอื่นนั้นเป็นงานบวชเราก็ได้บวชก็พอจะรู้ได้แต่สังฆกรรมพระภิกษุพระวินัยในสังฆาธิเศษจะอยู่กรรมอย่างไรบริวาสอย่างไรแล้วกำหนดแล้วจะผ่านอย่างไรอันนั้นก็เราจะไม่เข้าใจนับตั้งแต่ภิกษุรูป21รูปขึ้นไปจึงสวดผ่านเป็นกรรมที่ภิกษุผิดพระวินัยลงได้ออกจากโทษก็ต้องอาพาธด้วยภิกษุ20รูปขึ้นไปเป็นตัวรับรองว่าคนนี้ในสำนักตนเองได้ปฏิบัติแล้วอยู่กรรมแล้วก็จะออกจากอาพาธกรรมอันนั้นแม้เราไม่รู้เราก็จะได้เห็นบ้างบางครั้งข่าวตอนที่เราเป็นฆราวาสแต่ถ้าได้บวชอยู่นานเราก็จะเข้าใจในเรื่องนี้ได้คำว่าบวชวันนี้การที่เราบวชมานี้เราได้ทำคุณงามคุณดีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ให้พระกวดว่าบิณฑบาตตามจิตวัดของสงฆ์ก็ได้คุณงามคุณดีแม้แต่ได้น้อยวันแต่เรานี้ได้ทำความดีไม่รู้ได้เพชรก้อนเพชรแม้แต่เม็ดเล็กมันก็ขายราคาแพงแต่เหมือนบุคคลแม้จะได้ทำความดีน้อยแต่ก็เป็นความดีที่มีคุณค่าในชีวิตของตนที่ได้บวชในพุทธศาสนาเข้าใจแม้ได้อยู่น้อยแต่ว่าการปฏิบัติของสงฆ์นั้นไปในแนวทางที่ดีนั้น
ปฏิบัติตนอย่างไรนะเป็นนรกนี่เราก็จะรู้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราเป็นเครื่องประดับตนมากระบวนในพุทธศาสนาแล้วผู้มีพระภาคเจ้าไม่พากันศึกษาเรื่องไตรสิกขาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาเรื่องปัญญาเพื่อให้เกิดให้มีตนนี่ว่าสอนมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาฐาเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาในเราบวชน้อยแต่เราก็ศึกษาน้อยแต่ก็ควรที่จะศึกษาให้เป็นคารวาสก็ดีมีอย่างมีในเราบ้างเหตุฉะนั้นการบวชนั้นก็คือจะให้รู้ว่าบุญคืออะไรทำให้เกิดมีความสุขบาปคืออะไรทำให้บุคคลทั้งหลายเกิดมีทุกข์วุ่นวายกันอยู่ที่บุคคลรู้ว่าทำสิ่งนี้มันเป็นบาปทำให้เกิดมีความทุกข์พูดอย่างนี้มันเป็นบาปทำให้เกิดมีความทุกข์ขึ้นคิดอย่างนี้มันเป็นบาปทำให้เกิดมีความทุกข์ขึ้นเรื่องความคิดอันนั้นเราก็ต้องจะได้ศึกษาไม่หากเราเป็นคารวาสก็ดีต้องหัดเป็นคนฉลาดคนหูไวตาไวคนเฉลียวฉลาดที่ต้องประดับตนเหตุฉะนั้นทุกท่านทุกองค์ก็ดีควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธองค์สอนอย่างไรพระพุทธองค์สอนนั้นเราเพื่อต้องการพ้นทุกข์พระพุทธองค์สอนวิริยทุกขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็ความภาคความเพียรความประโยคพยายามมันสอนว่าประธานคือความเพียรสี่อย่าง 1. สังวรประธานคือการสำรวมกายวาจาใจเราเรียกว่ามีสังวรระวังเอาไว้ไม่ให้กายของเราไปทำบาปความชั่วคำว่ากายทำบาปความชั่วนั้นคืออะไรคือเรามีรูปร่างกายแล้วเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนเบียดเบียนฆ่าเพื่อนมนุษย์ให้ล่มหายตายจากกันไปเราต้องสำรวมระวังเอาไว้อย่าให้กายนั้นไปทำบาปคุณชั่วอย่างนั้นนี่เราสำรวมกายของเราไว้ไม่ให้กายของเราไปเป็นโจรเป็นขโมยพ่นทุกสิ่งวิ่งราวฆ่าเฉาของของบุคคลอื่นแย่งสิ่งทรัพย์สมบัติที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนต้องสำรวมระวังเอาไว้หรือว่าเป็นคนที่คอร์รัปชันที่เราพูดกันในภาษาสมัยใหม่วันนั้นเราก็ต้องระวังอย่าให้เราไปเป็นอย่างนั้นเรามีรูปร่างกายสำรวมระวังเอาไว้อย่าไปผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นที่เขาหวงแหนอยู่แล้วมันจะผิดศีลร่างกายของเรานั้นต้องสำรวมระวังเอาไว้นี่ก็เรียกว่าสำรวมกายอันนี้สำรวมวาจาเรามีปากเราก็ควรสำรวมระวังไว้อย่าไปพูดโกหกหลอกลวงกันต้องสำรวมเอาไว้เรามีปากเราสำรวมไว้อย่าไปพูดยุ่งแย่ให้คนที่เขาสามัคคีกันอยู่แตกแยกสามัคคีกันจากผัวจากเมียจากเพื่อนจากฝูงจากหน่วยงานต่างๆที่เราพากันทำงานเราต้องสำรวมระวังเอาไว้อย่าไปพูดส่อเสียดเราสำรวมปากเอาไว้อย่าไปพูดคำหยาบโลนแก่คนเฒ่าคนแก่แก่พ่อแก่แม่แก่เพื่อนแก่ฝูงแก่ลูกแก่หลานเราต้องสำรวมว่าคำหยาบเป็นคำที่ไม่ดีไม่มีใครอยากได้ยินได้ฟังเราก็ต้องสำรวมระวังเอาไว้ให้กายของเราไปพูดคำหยาบโลนต่างๆให้จะอยู่ในครอบครัวก็ดีสามีภรรยาอะไรต่างๆเพื่อนฝูงหรือเป็นภิกษุสามเณรก็ดีเราก็สำรวมเอาไว้นี่เราสำรวมเอาไว้อย่าไปพูดเพ้อเจ้อเลวไหลคำไร้สาระประโยชน์พูดมากแต่ไม่มีสาระประโยชน์มันเสียการเสียเวลาอันนี้ปฏิบัติสำรวมสังวรเอาไว้ในปากของตนเองอันนี้สำรวมเอาระวังเอาไว้ในจิตใจของพวกเราอย่าไปคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่เป็นเหมือนอย่างนี้ทั้งหลายอย่าไปคิดผูกกองถูกเวียนผูกกรรมคิดทำร้ายร่างผ่านชีวิตกันอย่าไปคิดเบียดเบียนกันต้องสำรวมระวังใจของเราไว้
นี่ก็เรียกว่าการสำรวมระวังตนเองในเบื้องต้นอันนี้ข้อที่สองว่าปหานปทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจของพวกเราเราไม่ได้ศึกษาหลักธรรมะเรามีรูปร่างกายแล้วก็หลงไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาฆ่าเพื่อนมนุษย์บ้างบางคนไปทำบาปความชั่วมาแล้วอย่างนี้ต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางว่าสิ่งนั้นเป็นบาปจะนำทุกข์มาให้ทั้งคนอื่นและตนเองเราควรละปล่อยวางละไม่ได้ก็ต้องมีเพียรละวันนี้เราเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายของเราเคยเป็นโจรเป็นขโมยเคยปล้นเคยจี้เคยซุกสิ่งวิ่งราวอย่างเคยแย่งสิ่งทรัพย์สมบัติเคยคอร์รัปชันต่างๆเราเคยทำมาโกงเงินโกงทองของเข้ามาอย่างนั้นต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางไม่ต้องทำไปอีกต้องระวังอันนี้ก็เรียกว่าเพียรละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเคยเป็นมาแล้วมาก่อนเพียรละบาปทางกายเพียรละบาปทางกายเคยผิดสามีภรรยาที่เขาหวงแหนอยู่เคยเป็นมาแล้วเราก็เพียรละไม่ต้องไปทำอีกไม่ต้องไปทำอย่างนั้นอีกก็เรียกละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจมันนี่ใจของเราเคยคิดเนี่ยมันถ้าเรามาคิดเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขอันนี้เพียรละบาปทางกายและเพียรละบาปทางวาจาเราเคยพูดโกหกหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ต่อกันพูดคำไม่จริงต่อกันต้องเพียรละไม่ต้องพูดอีกอันนี้นั่นมันละไม่ได้ก็ต้องเพียรละอยู่ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสติความลึกได้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปพูดบาปเราก็ต้องหาวิธีละพูดตัวว่าสิ่งนี้เป็นบาปความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำให้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่เราก็เพียรละปล่อยวางนะคำที่ไม่สื่อสัตย์เราพูดส่อเสียดหรือเคยยุยงส่งเสริมให้เพื่อนแตกสามัคคีกันเพื่อนที่เขารักกันเขาสามัคคีกันอยู่แตกเป็นหมู่เป็นกลุ่มในหน่วยงานต่างๆเขาทำงานทำงานห้างร้านบริษัทธนาคารที่ไหนเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยสถาบันไหนก็ตามเราเคยพูดรู้แจ้งเขาแต่กันต้องเพียรละไม่ต้องพูดอีกเพียรละปล่อยทิ้งอย่าไปพูดนี่ว่าเพียรละบาปทางวาจามันเนี่ยเราเคยพูดคำหยาบโลนแก่คนเฒ่าคนแก่พ่อแก่แม่แก่เพื่อนแก่ฝูงแก่สามีภรรยาอะไรแก่ลูกแก่เต้าแก่หลานเราเราไปพูดอยู่ที่ไหนคำหยาบทั้งหลายไม่มีใครอยากฟังมันเป็นคำที่ต่ำทรามคำที่ไม่มีใครอยากฟังมันเป็นคำที่ไม่ดีเราสมมุติขึ้นมาเราถ้าเราเคยพูดมาก่อนต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเพื่อจะไม่พูดอีกต่อไปนี่เรียกว่าความเพียรที่เกิดทางวาจาเราพูดจานี่พูดมากพูดเรื่องราวต่างๆพูดเรื่องไร้สาระประโยชน์เสียการเสียเวลามาไปพูดมา2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรไม่มีเหตุมีผลทั้งชาตินี้หรือชาติหน้าอะไรเราต้องเพียรละเพราะมันเสียการเสียเวลาเขาเรียกว่าเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางวาจาที่เคยพูดมาแล้วเราควรทบทวนดูว่าพูดอะไรอย่างไรบ้างมันผิดหลักศีลธรรมอย่างนี้แล้วก็พยายามละปล่อยวางแล้วว่าเพียรละบาปทางวาจาวันนี้ข้อที่สามนั่นภาวนาประทานที่เราภาวนากันก็ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเนี่ยเรานี้จะเพียรให้ยังกุศลเกิดขึ้นแก่ตนทางกายก็คือกายของเรานี้เป็นผู้มีเมตตาแม่จะทำบุญทำกุศลบริจำแนกแจกทานก็ดีเอารักษาศีลในข้อหนึ่งต้องมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างผานกันทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดเสียชีวิตเราพยายามปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นตน
บุคคลมีความเมตตาแล้วไม่ทำร้ายร่างผ่านชีวิตของสัตว์ทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์เราก็จะได้ศีลเกิดขึ้นนี่เราพยายามรักษาตนรักษาศีลข้อสองไม่เอาทรัพย์สมบัติของบุคคลใดหวงแหนอยู่ไม่คอร์รัปชันไม่หลอกลวงของบุคคลผู้ใดได้ตามได้ตามมีทรัพย์สมบัติเงินเดือนเท่าไหร่หรือค่าขายเท่าไหร่ให้เงินมาด้วยความบริสุทธิ์เราก็มีศีลข้อที่สองเรารักษาเรามีสามีภรรยากันอยู่มีคู่ครองตัวหนึ่งรักษาแต่มีความรักแต่สงวนคู่ครองเจ้าของไม่ร่วงเกินของบุคคลอื่นที่ครองแง้นอยู่ก็เป็นเราเป็นผู้มีศีลข้อที่สามกายของเราเป็นกายที่มีศีลธรรมเป็นมงคลเกิดขึ้นทางกายเนี่ยมาสร้างมงคลให้เกิดขึ้นในกายของตนวันนี้เรามีปากแล้วก็จะภาษาคำซื่อสัตย์จริตตรงไปตรงมาต่อกันกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับฝูงกับหน่วยงานต่างๆถ้าเราพากันรักษาคำซื่อสัตย์พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลที่ไม่จะไม่ตายบุคคลพูดซื่อสัตย์จริตตรงไปตรงมาเนี่ยเขาเชื่อมั่นเชื่อคำพูดของบุคคลนั้นเป็นผู้ที่พูดจริงพูดคำสัตย์คำจริงเชื่อมันแม้เรายังหนุ่มน้อยเขาก็เชื่อแก่แล้วเขาก็เชื่อเพราะคนที่พูดจริงแล้วก็พูดตามของจริงเป็นคำสัตย์เป็นนักปราชญ์ที่จะรับรองบุคคลนั้นพูดไม่จะเป็นเด็กก็ดีหนุ่มก็ดีนี่แก่ก็ดีนักปราชญ์รับรองเพราะคนนี้เป็นคนพูดดีว่าเมื่อตายไปแล้วเขายังคิดถึงเหมือนพระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมะไว้พระพุทธองค์ไม่หลอกลวงใครพูดเป็นสัจธรรมตัดเป็นสัจธรรมเอาไว้ก็จริงอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นพระจาที่ไม่ตายวันนี้บุคคลที่พูดให้บุคคลอื่นมันที่เขาแตกสามัคคีกันไปประลอกประโลมซักส่วนให้เขาหันหน้าเข้ากันสามัคคีกันรักใคร่ปองดองกันต้องพยายามที่จะพูดอย่างนั้นคนที่สามัคคีกันแล้วก็พูดให้เขาสามัคคีหนักแน่นมั่นคงมีเพื่อนมีผงของเราเราสามัคคีกันก็พยายามผูกไมตรีกิจให้สามัคคีหนักแน่นเป็นเพื่อนกันอย่างแน่นหนาถาวรไม่แตกสามัคคีกันแม้คนอื่นเราไปพูดกับคนอื่นเขาเป็นเพื่อนกันดีๆเขาเป็นเพื่อนกันดีอย่างนั้นอย่างนี้สามัคคีกันเมตตากันขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความมั่นคงสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามัคคีนั้นฟองดองกันนั้นมันสำเร็จไปตามมุ่งมั่นมาปรารถนาความประสงค์ของคนทำการงานอะไรทุกอย่างมันทำคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยซึ่งกันและกันให้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนาคนทำอะไรทหารสามัคคีก็สามารถลบชนะตำรวจก็ดีสามัคคีกันก็รักษาความสงบในบ้านเมืองสงบได้ดีมาสามัคคีกันครูอาจารย์อยู่ในสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไม่ทุกข์ไม่เถียงทะเลาะกันสามัคคีกันตั้งใจสอนนิสิตนักศึกษานักศึกษาสามัคคีกันไม่วุ่นวายเกิดขึ้นสถาบันก็อยู่ในความสงบสุขนะมันเป็นอย่างนี้ความสามัคคีทําการงานทุกหน้าที่มีความสามัคคีกันงานก็สําเร็จไปตามเป้าหมายได้มันจึงมีคุณค่าที่สุดสอนให้คนสามัคคีกันครอบครัวสามัคคีสามีภรรยาสามัคคีกันบ่ถูกเถียงทะเลาะกันบ่แตกเล่ากันลูกเต้าสามัคคีกันมันมีความสงบครอบครัวก็มีความสุขนี่ครอบครัวมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นจะให้พูดจาปราศัยชักชวนให้คนสามัคคีกันเป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้เราก็พยายามชวนกันพูดจาปราศัยคำอะไรมันไพเราะสนองหูภาษาจังหวัดไหนบ้านใดเมืองใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดไหนพูดภาษาอย่างไรที่คำไพเราะสนองหูหรือพูดจาภาษาต่างชาติก็ดีภาษาต่างๆเราเรียกหาสรรหาคำพูดจาภาษาที่คำไพเราะในภาษานั้นๆมันก็เป็นประโยชน์แก่ประเทศนั้นๆเป็นประโยชน์แก่ตนว่าตนเองนี่ฉลาดให้ภาษาเราก็เรียกสรรหาคำพูดจาภาษาอะไรมันอ่อนนุ่มนวลชวนให้อยากได้ยินได้ฟังเป็นคำที่ดีเขาเรียกว่าคำไพเราะต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเนี่ยมันก็ต่างๆภาษากันแต่เราก็ต้องหัดเป็นคนฉลาด
ที่จะพูดเข้าชุมชนที่ไหนบริสันยุตาชุมชนอย่างไรจะพูดจาภาษาอย่างไรต้องพยายามหัดฉลาดที่จะพูดเขาเรียกว่าคนฉลาดพูดคำไพเราะแล้วอยู่ด้วยกันไม่มีอันตรายชาติใดภาษาใดถ้าพูดไพเราะสนองหูกันตกลงกันเฉลียวฉลาดไม่แตกสามัคคีกันไม่ลบลาข้ามวันกันชาติใดภาษาใดนี่มันเป็นอย่างนี้นี่คำพูดเราก็พยายามที่เรียกหาเอามันนี่เราไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วไหลพูดอะไรต้องพูดให้มีเหตุมีผลมีประโยชน์ทั้งชาตินี่และชาติหน้าทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมเราก็ต้องตั้งใจพูดเรื่องอย่างนั้นที่มันจะเป็นประโยชน์ในการพูดไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์นั่นก็เลยคำพูดจาภาษาของเราก็เป็นมงคลนี่การที่เราคิดในจิตในใจสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนถ้าจะคิดเมตตาอารีคิดอยากสามัคคีกันรักใคร่ปองดองกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงอยู่ร่วมกันชาติใดภาษาใดก็ดีเราคิดอยากให้มีคนที่มีความทุกข์ก็อยากพ้นจากทุกข์คนมีความสุขก็อยากให้สุขยิ่งขึ้นไปคนมีโรคภัยไข้เจ็บก็อยากให้หายเร็วๆอยากให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทำกิจการงานหน้าที่อะไรก็อยากให้เจริญรุ่งเรืองในฐานะดลยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไปเรื่อยๆให้มีเงินมีทองที่อยู่มีความสุขความสบายมีรถมีเรือมีบ้านมีช่องมีข้าวของเครื่องอำนวยความสะดวกให้มีความสุขแล้วคิดอยู่ในใจของเราแล้วสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจของตนก็คือทำสมาธิให้จิตใจของเราสงบจิตใจของเราสงบเกิดขึ้นเราจะได้พบความสุขและมีความเฉลียวฉลาดใช้ความคิดของตนอยู่ด้วยกันก็ใช่ไปในทางที่ดีใช่อยากให้อยากทำบุญก็เป็นประโยชน์อยากรักษาศีลให้มีศีลก็คิดอยากรักษาศีลอยากภาวนาฝึกพนุรมจิตใจให้จิตใจสงบฝึกพนุรมจิตใจให้เฉลียวฉลาดให้รู้จักทุกข์จักสุขว่าคิดขึ้นมาสิ่งนี้มันเป็นทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราต้องหยุดคิดฝึกจิตสิ่งใดคิดขึ้นมาแล้วมันมีความสุขทั้งตนและคนอื่นสิ่งนี้มันถูกเราก็ต้องหมั่นคิดในทางที่มันดีก็เรียกฝึกคิดจิตใจก็เรียกว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงทั้งกายวาจาใจมันเป็นสิ่งที่ดีทำให้มีความสุขความเจริญความสุขความสบายอยู่ด้วยกันเมตตาด้วยการด้วยกันในมองหน้ามองตาด้วยหน้าแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาด้วยกายเมตตาด้วยวาจาพูดจาปราศัยไม่กระทบกระเทือนแดกดันกันพูดจาปราศัยให้มีนุ่มนวลให้มีสาระประโยชน์คิดในจิตในใจอยากให้คนอื่นมีความทุกข์ให้หายจากทุกข์มีความสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็อยากสุขเหมือนกันหมั่นคิดอย่างนี้เร็วสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนเป็นมงคลในชีวิตที่เราจะบริหารชีวิตของเราต่อไปแม้เราศึกษาปฏิบัติก็ดีเราก็ต้องตั้งใจที่จะได้ปฏิบัติอันนี้ในข้อที่4นั้นอนุรักษณาประทานเราเคยปฏิบัติอะไรไว้เราเคยทำความดีรักษาศีลหมอเรียกพยายามทำไปตามกำลังจะรักษาศีลก็พยายามรักษาศีลให้ดีเคยทำสมาธิฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนเองคิดอย่างไรที่มันดีก็พยายามที่จะประคองเอาไว้และให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเขาเรียกว่าการรักษาคุณงามความดีที่ตนเองได้กระทำไว้ในพูดไว้ในคิดไว้ให้เจริญรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมเรียกว่ารักษณาประทานรักษาถ้าบุคคลใดรู้จักความเพียร4อย่างในชีวิตของบุคคลนั้นก็จะทำให้ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่จะเรียกว่าประทานความเพียร4อย่างนี้จะนำบุคคลนั้นให้แก้ไขตนเองให้ร่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้อะไรมันขัดข้องตรงไหนมันมีความแก้ไขทั้งกายวาจาใจนั่นได้กล่าวมานี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบควรประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในพวกเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะปฏิบัติตนเพื่อมุ่งมั่นดักผ่าฟันอุปสรรคให้พ้นทุกข์ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสุข
ที่เราปรารถนาถ้าเราตั้งใจอย่างนี้แม้จะเป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสก็ดีญาติโยมพยายามที่จะทำตามกำลังความสามารถของตนผลได้รับกดตามที่ตนเองปฏิบัติมันได้เรียกว่าธรรมะรักษาบุคคลประพฤติธรรมให้ได้รับประโยชน์ตามความสามารถที่ตนเองประพฤติเอาได้รักษาตนเองเอาไว้ได้จึงเรียกว่าความเพียรเราทบทวนหรือว่าความเพียรข้อที่หนึ่งนั้นว่าสังวรประทานรวมระวังกายวาจาใจของตนเองควบคุมเอาไว้ไม่ให้ไปทำบาปความชั่วพูดชั่วและคิดชั่วอันเป็นบาปข้อสองนั่นก็คือว่าปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจของตนเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางละยังไม่ได้ก็เพียรอยู่นั้นเพียรละความชั่วข้อสามนั่นภาวนาประทานเรียกว่าการพยายามตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อจะให้กายของเรานั้นเป็นกายที่มีศีลธรรมพูดจาภาษามีศีลธรรมคิดในจิตใจให้มีศีลธรรมให้เกิดขึ้นเพื่ออยู่ในความสงบข้อที่สี่อนุรักษณาประทานก็เรียกว่าเพียรรักษากุศลคุณงามความดีที่ตนได้สร้างเอาไว้ด้วยกายวาจาใจของตนให้เจริญรุ่งเรืองได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์เกิดขึ้นผลก็จะได้รับประโยชน์ตามที่ตนเองทำเอาไว้ฉะนั้นเรามีความตั้งใจแม่เราจะสึกออกไปอยู่ก็จะพยายามประคองตนเองรักษาตนเองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเราเรียกว่าคารวะธรรมมีธรรมอยู่ในใจของตนแม้เราจะเป็นคารวะก็สามารถที่สร้างความดีได้ทำความดีอะไรสอนนิสิตนักศึกษาอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์คณาจารย์ใหญ่หรือเป็นศาสตราจารย์ก็ดีเป็นคณบดีหรือแล้วก็แล้วแต่ในสถาบันต่างๆก็ดีเราได้ยศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนเราก็พยายามที่จะสร้างงามความดีถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเหนือหน่วยเหนือกว่าเราคือท่านไม่ได้ฝึกฝนอบรมท่านก็ยังไม่ดีไม่ดีถ้าเราอยู่ใต้หน่วยใต้ก็ดีเราสามารถทำความดีได้แล้วก็เป็นคนดีกว่าท่านเรียกว่าคนดีในศีลธรรมเขาเรียกว่าโลกาธิปไตยเราศึกษาโลกาธิปไตยทั้งโลกเราศึกษาธรรมาธิปไตยเราก็ได้ทั้งโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยนั้นรับประคองตนฐานะของตนมันความเห็นของตนไอเดียของตนมีความคิดความอ่านว่าสร้างสรรค์พัฒนาตนให้ดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นหน้าที่ความคิดอ่านของตนเองคนต้องมีความคิดความอ่านคนนะมันรักความสุขรังเกียจความทุกข์มดคนเกิดขึ้นมาในโลกสร้างใดภาษาใดก็ดีแต่ต้องมีความคิดความอ่านของตนเองดิ้นรนค้นคว้าหาวิธีดับทุกข์ต้องการพ้นทุกข์ต้องการความสุขก็ต้องค้นคว้าเป็นธรรมดาฉะนั้นพวกเราก็พากันตั้งใจอย่างนั้นนี้ถ้าเราปฏิบัติคุณงามคุณดีก็จะรู้ว่าโอ้มาบวชที่ต้องให้รู้อีกอย่างหนึ่งคือให้รู้บุญคุณของพ่อของแม่ที่เลี้ยงดูเรามาแต่เล็กจนใหญ่ดูแลรักษาเรามาแต่เล็กจนใหญ่ที่มีบุญมีคุณมากวันนี้เราก็ควรที่จะดูแลท่านเรามีธรรมะมีเงินมีทองเราเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ให้อาหารการกินท่านให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มให้ท่านอยู่สบายขับรถขับเรือท่านเจ็บป่วยแล้วก็ต้องเอาไปหาแพทย์ทางหมอไปดูยาพยาบาลประคับประคองท่านให้ดีที่สุดท่านมีอุปการะแก่ตนแล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของท่านจึงเป็นบุคคลนี้อาจจะได้เป็นคนดีพระพุทธศาสนานี่สอนว่าบุคคลใดอภุปการีมีการอุปการะแก่เราเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เราแล้วเราก็ต้องกตัญญูกตเวทีท่านตอบแทนบุญคุณท่านตามความสามารถของตนจัดว่าเป็นบุคคลดีในศาสนานี้ถ้าบุคคลไม่รู้เรื่องว่าใครมีบุญมีคุณแก่ตนบุคคลนั้นยังเป็นไม่เป็นคนดีไม่จะเรียนทั้งโลกจบด็อกเตอร์ก็ช่างไม่จัดว่าเป็นคนดีเพราะไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณของปู่ย่าตายาย
บุญคุณของเพื่อนของฝูงที่ดูแลกันบุญคุณของครูของอาจารย์สอนให้เรามีวิชาความรู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ยังไม่จัดว่าเป็นคนดีคนดีเขาต้องรู้บุญคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายบุญคุณของเพื่อนของฝูงช่วยเหลือกันบุญคุณของครูของอาจารย์สอนให้มีวิชาความรู้ต้องรู้จักหมดคนไหนแนะนำสั่งสอนชักจูงเราไปในทางที่ดีให้ละบาปความชั่วทำความดีเพราะนั้นมีบุญมีคุณแก่เราเรามีโอกาสต้องพยายามจะตอบแทนบุญคุณของท่านเขาจัดว่าเป็นคนดีในพระศาสนานี้อันนี้ก็ขอฝากของท่านไว้ในมาบทในพุทธศาสนาให้ชีวิตของตนเองมีคุณค่ามีความสุขความเจริญและก็อำนวยพรให้ทุกท่านที่ได้มาศึกษาปฏิบัติผู้ขาดอารมณ์ตนเองแก้ไขตนเองเพื่อให้ตนเองได้เจริญพุทธทางกิจการงานหน้าที่เมื่อละศึกษาลาเพศออกเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วก็ทั้งจิตทั้งใจทำกิจการงานหน้าที่ของตนเองให้มันดีที่สุดให้มีคุณภาพเป็นปุคลากรที่มีคุณภาพสอนนิสิตนักศึกษาก็ด้วยความเมตตาสั่งสอนเขาในครอบครัวของเราก็พัฒนาให้อยู่ในความสงบแล้วก็อยู่ในสถาบันต่างๆช่วยซึ่งกันและกันทำให้สถาบันนั้นเจริญรุ่งเรืองและอยู่ในความสุขก็คือความสุขเกิดขึ้นที่เราตั้งกฎหมายไว้ขออวยพรในทุกท่านจงเจริญด้วยกิจการงานหน้าที่รุ่งเรืองขึ้นไปในอนาคตของตนเองอยู่ในคุณงามความดีทั้งกายและทั้งวาจาและจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ไปได้รับความสุขนั่งยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็เกินต่อไปในอนาคตโดยทั่วกันเราขอยุติการให้อวาทไม่เพียงแค่นี้